งเสียเปล่าแหละอาจจะทำคลิปนี้เป็นชั่วโมงเลยก็ได้มั้งอ้าวสวัสดีทุกคนเลยนะฉันชื่อมิดอริเมจิจ้าฉันผมยาวไหมถ้าใครชอบผมของฉันสามารถกดไลค์ได้เลยนะผมฉันอาจจะสวยงามในท้องแรกก็ได้โอเคตอนนี้ฉันเอากล้องมาแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะถ่ายกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะเราต้องหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะแผนที่ก็ใส่สตางค์จ๊ะ Escape the Fantasy of Bee แม่วันนี้จะชวนทายาชีไปด้วยแต่ว่าไม่ทันแล้วนะจ๊ะอ่ะวิโรดีก็พามาแล้วละวิโรดีเนี่ยบีนมาไกลยาวนานมากเลยวันนี้เราจะไม่มีการโกงจ๊ะตกก็คือตกต้องเริ่มใหม่คลิปนี้อาจจะทำเป็นชั่วโมงเลยเดี๋ยวก็ได้นะฮะอ่ะก็ไปเลยอุ๊ยลืมรีวิวด่านตรงนี้อาจจะลื่นนะไม่เป็นไรลื่นก็คือลื่นนี่ปะก็ได้แล้วนี่นี่คืออุโมงค์เรามันเป็นด่านกระโดดแบบง่ายๆกระจอกกระจอกจ้าทุกคนคือแบบมิโดนี่ชอบเล่นมากเลยอ่ะคืออันที่จริงนะทายาชีเป็นผู้ชายทุกคนอาชีพเป็นผู้ชายแต่นี่มิโดริเป็นผู้หญิงนะมิโดริก็ต้องพูดเสียงผู้หญิงหน่อยอ่ะแต่เด็กที่ปาร์ตี้เสียงจริงใช่แบบนี้นะทุกคนอันนี้พากเสียงตัวเองนิดนึงอ่ะทุกคนมามิโดริก็ใกล้ถึงแล้วนะจะใกล้ถึงตรงไหนมิโดริมันอีกยาวไปเอ้าอะไรทำไมมันอีกยาวไปก็เธอบินมามิโดริเธออยากมาเถียงหน่อยได้ไหมออกก็ได้ค่ะเด็กคิดก็ได้โอเคตอนนี้มิโดริก็กำลังจะไปถึงตรงนี้แล้วนะลืมนับด่านว่ามีกี่ด่านแต่ว่าอาจจะง่ายนิดนึงแบบว่าเราจะทำไงโอ๊ยผิดทางจังโอ๊ยทำไมฉันผิดทางตลอดเลยเนี่ยก็มาถูกทางแล้วนะมิโดริแอมตกลงฉันต้องกระโดดไปตรงไหนคะเนี่ยตรงนี้เปล่าหืมมิโดริเมกอิซิชอบตัวละครนี้มากไปเลยโอเคค่ะอุ้ยต้องไปตรงนี้ละคะโอเคทุกคนมิโดรินี่จะไม่ใช้การโกงนะคะอุ้ยอะไรเหมือนกันเราต้องขับรถหรอกมิโดรินี่ขับไปเลยมันง่ายๆนะไม่จำเป็นต้องขับรถก็ได้โอ้โหอย่าตกอย่าตกวันนี้มิโดรินี่ขอโกงนะคะทุกคนมันยากมากก็เวอร์ไปเองนะภาคเสียงตัวเองเนี่ยก็เวอร์เองเดี๋ยวมีรอบนึงต่อไปที่เราจะเล่นต่อเนาะมันก็ใกล้ถึงเส้นชัยด้วยแล้วไงนั่นไงวินอินเกมมาแล้วต่อไปมิโดริจะเล่นต่อนะครั้งนี้เป็นคลิปยาวๆไปเลยมิโดริชอบเล่นแบบนี้มากเลยด่านกระโดดนะคะว้ายเส้นทางอีกยาวไกลเลยมิโดริใจเย็นมิโดริใจเย็นแต่ว่ายังไงแล้วก็มาถึงแล้วนะคะด่านก็สั้นดีอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้จะมานับด่านด้วยนะอ่ะทางตรงนี้อุ้ยไอ้ซอกๆหลืบๆนั่นคืออะไรอ่ะไม่รู้สิเขาทำดินไม่เห็นเขาทำดินแบบว่าเสมือนจริงมากๆเลยนะทุกคนที่เด็กคิดเดามาเนี่ยเสมือนจริงมากอ่ะมิโรริไปดอกมิโดริเดินเดินไปต่อเลยไม่ใช่เดินทุกคนผู้ติดผู้ติดมันพังเลยมาเราจะเดินต่อไปไม่หยุดยันจ้าอันนี้ข้อควรใช่ไหมเมื่อกี้เกือบตกนิดนึงต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่แหมตกแล้วว่านี่ไม่ได้โกงนะแค่ตกนะจริงๆมันต้องไปเริ่มใหม่นะแต่เหมือนในโรบอทต้องเสมือนจริงไอ้สีแดงๆไม่ห้ามโดนไอเดียทุกคนนะแต่ว่าเด็กคิดเนี่ยไม่รู้ไอเดียเต็มหรือยังนะเพราะว่าไอเดียที่เด็กแจกมันเยอะมากก็เล่นแต่มั่วๆนี่แหละเล่นแต่มั่วๆคำว่ามั่วๆมันก็มั่ว
ลำพังแล้วมันก็ไปแล้วก็บ๊ายบาย